เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในสหรัฐอเมริกากลับมาเป็นบวกในเดือนสิงหาคมนั่นหมายความว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับมาจากติดลบซึ่งเรียกว่าการผกผันและเข้าสู่แดนบวกนี่เป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี2007เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่จะเกิดวิกฤตการทางการเงินทั่วโลกและในเดือนพฤศจิกายนปี2000เพียงไม่กี่เดือนก่อนที่เศรษฐกิจถดถอยในปี2001จะเริ่มขึ้นอันที่จริงทุกครั้งที่สัญญาณนี้ถูกกระตุ้นตลอดประวัติศาสตร์มันมักเป็นช่วงเวลาก่อนที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาจะตกต่ำแม้กระทั่งก่อนภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ในทศวรรษที่1930เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้กลับมาเป็นบวกในเดือนตุลาปี1929ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำใหญ่เหตุผลที่มันได้ผลดีก็เพราะว่าเส้นผลตอบแทนพันธบัตรแสดงให้เราเห็นว่าตลาดการเงินกำลังกำหนดราคาในสถานะของตลาดแรงงานอย่างไรคุณสามารถเห็นอัตราการว่างงานนี้เป็นไปตามเส้นทางเดียวกันกับเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในช่วงเวลาใดก็ตามเมื่อเส้นอัตราตอบแทนพันธบัตรกลับด้านเช่นในกรณีนี้หมายความว่าตลาดแรงงานร้อนแรงมากและมันจะเกิดขึ้นพร้อมกับช่วงเวลาที่ธนาคารกลางกำลังขึ้นอัตราดอกเบี้ยและเข้มงวดนโยบายการเงินเพื่อลดความร้อนแรงของตลาดแรงงานเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับมาเป็นบวกและชันขึ้นหมายความว่าธนาคารกลางกำลังผ่อนคลายนโยบายการเงินเนื่องจากตลาดแรงงานกำลังเย็นลงและอัตราการว่างงานมักจะเพิ่มขึ้นและคุณจะเห็นว่าครั้งนี้ก็ไม่ต่างกันเราเห็นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ชันขึ้นและออกมาจากการผกผันเช่นเดียวกับอัตราการว่างงานในสหรัฐอเมริกาที่เริ่มสูงขึ้นดังนั้นหมายความว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะถดถอยหรือไม่ในขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมีแนวโน้มที่จะชันขึ้นและอัตราการว่างงานก็มีแนวโน้มสูงขึ้นเพราะหากเป็นเช่นนั้นนั่นจะเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งสำหรับตลาดหุ้นและคริปโตด้วยเส้นอัตราผลตอบแทนที่ชันขึ้นตลอดปี2003ทำให้ตลาดหุ้นร่วงลง 10% การชันขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เราเคยเห็นระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมปี2024ทำให้อัตราผลตอบแทน S&P 500ปรับตัวลง 10% หากเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรยังชันขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายถึงความกลัวต่อภาวะถดถอยที่มากขึ้นและจะทำให้ผลตอบแทน S&P 500ปรับตัวลดลงเนื่องจากสิ่งนี้กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้หากในที่สุดเราคิดว่านั่นคือทิศทางที่กำลังมุ่งไปและการปรับฐานของตลาดหุ้นที่เราเห็นเดือนกรกฎาคมและสิงหาคมเป็นเพียงแค่รสชาติเล็กๆน้อยๆของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงเมื่อภาวะถดถอยเกิดขึ้นจริงแต่คุณสามารถเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ว่าเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรได้เย็นตัวลงแล้วและตลาดหุ้นก็สามารถฟื้นตัวได้แต่สิ่งนี้เรียกว่าสัญญาณหลอกลวงและไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเห็นสิ่งนี้หากเราย้อนกลับไปในปี2006จะเห็นว่ามันกลับด้านในตอนแรกในเดือนกุมภาพันธ์ปี2006
จากนั้นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็เริ่มกลับมาเป็นบวกพร้อมกับการปรับฐานชั่วคราวในตลาดหุ้นทีนี้ลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับด้านอีกครั้งเนื่องจากภาวะถดถอยถูกเลื่อนออกไปและนั่นทำให้อัตราผลตอบแทน S&P 500พุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดใหม่ย้อนกลับไปในปี1998เรายังเห็นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับด้านอย่างรวดเร็วในเดือนกรกฎาคมปี1998ตามมาด้วยเส้นอัตราผลตอบแทนชันขึ้นและกลับมาเป็นบวกซึ่งสอดคล้องกับความตื่นตระหนกในตลาดหุ้นโดยผลตอบแทน S&P 500ร่วงลง 20% ในช่วงเวลานั้นจากนั้นลองดูสิ่งที่เกิดขึ้นคุณจะเห็นเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับด้านอีกครั้งเนื่องจากภาวะถดถอยถูกเลื่อนออกไปและนั่นทำให้ตลาดหุ้นพุ่งกลับสูงสู่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งลองย้อนกลับไปในปี1989เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับด้านในช่วงครึ่งปีแรกของปี1989จากนั้นก็กลับมาเป็นบวกตลอดเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม1989แต่คุณจะเห็นได้ว่าภาวะถดถอยเกิดขึ้นในช่วงกลางปี1990เท่านั้นดังนั้นสัญญาณตรงนี้เป็นสัญญาณหลอกลวงและนำไปสู่ปีเต็มที่ตลาดหุ้นยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วในช่วง40ปีที่ผ่านมาเราเคยเห็นสัญญาณที่หลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรมาแล้ว3ครั้งดังนั้นนี่คือสิ่งที่เรากำลังเห็นอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ที่สิ่งนี้เป็นเพียงสัญญาณหลอกลวงชั่วคราวที่จะทำให้ตลาดหุ้นดำเนินต่อไปได้เหมือนเช่นในกรณีเหล่านี้นั่นคือสิ่งที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นและนี่คือสิ่งที่เราเตือนเกี่ยวกับในขณะที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกลับด้านทุกคนพูดถึงภาวะถดถอยปัญหาสำหรับเราในขณะนี้คือไม่มีตัวเร่งปฏิกิริยาที่ชัดเจนที่ผลักดันเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยคุณเห็นไหมว่าภาวะถดถอยทุกครั้งที่เราเคยเห็นตลอดประวัติศาสตร์การเงินของสหรัฐอเมริกานั้นเกิดจากตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างในปี1990การลุกลามคูเวตเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดวิกฤตน้ำมันในปี2000เป็นฟองสบู่ .com ที่แตกออกซึ่งงานด้านเทคโนโลยีหลายล้านตำแหน่งหายไปลากเศรษฐกิจเข้าสู่ถดถอยและในปี2007เป็นฟองสบู่อสังหาที่แตกออกนำไปสู่การล่มสลายของการใช้จ่ายของผู้บริโภคและความเชื่อมั่นของผู้บริโภคซึ่งนำไปสู่เศรษฐกิจภาวะถดถอยอีกครั้งจนถึงตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดครับเศรษฐกิจสุกงอมสำหรับภาวะถดถอยเราคิดว่าเป็นเพียงเรื่องราวเรื่องของเวลาก่อนที่แผนภูมินี้จะเริ่มดูเหมือนอย่างนี้จริงๆแล้วนี่เป็นการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี1929ที่เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรกับด้านมานานกว่า700วันแล้วนี่คือแผนภูมิที่เราเคยแสดงมาก่อนซึ่งแสดงจำนวนวันที่มีการผกผันของเส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเทียบกับขนาดของตลาดขาลงที่คุณมักจะเห็นในภาวะถดถอยที่ตามมาเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนกับด้านในช่วงสั้นๆจะนำไปสู่การปรับฐานของตลาดหุ้น
นื่องจากภาวะถดถอยไม่รุนแรงเมื่อเส้นอัตราผลตอบแทนกลับด้านเป็นเวลานานแสดงว่านโยบายการเงินอาจตึงตัวนานจนเกินไปซึ่งในอดีตเคยก่อให้เกิดตลาดขาลงอย่างรุนแรงเช่นการล่มสลายในปี1974ปี2008และปี1929วันนี้เรามาอยู่แถวๆนี้แล้วครับซึ่งในความคิดของเราทำให้ตลาดมีความเสี่ยงที่จะเกิดการดึงลงมาอย่างมากเมื่อเกิดภาวะถดถอย